ปลาตัวเมียใช้ท่อขนาดยาวเพื่อวางไข่ไว้ด้านในตัวหอยปลาตัวผู้ตามมาใกล้ๆแล้วพ่นน้ำเชื้อลงไปปลาและหอยกาบคืออันดับที่9เพราะว่าปลาบิทริงใช้หอยกาบเป็นที่ฟักไข่หอยกาบจะมีออกซิเจนไหลเวียนอย่างดีเพื่อการเจริญเติบโตของไข่หลังจากอยู่ในนั้นราว2สัปดาห์ลูกปลาเล็กๆจำนวนหลายร้อยตัวก็ออกมาจากหอยกาบแต่หอยกาบก็ไม่ใช่แม่บุญธรรมตัวแรกที่คอยดูแลลูกสัตว์ต่างสายพันธุ์จากตัวมันโดยสิ้นเชิงเคยมีเรื่องของลูกมนุษย์ที่เลี้ยงดูโดยหมาป่าที่โด่งดังที่สุดมาจากโรมในยุคโบราณนั่นคือพี่น้องที่ชื่อโรมูลัสและริมัสซึ่งคิดว่าต้องตายไปแล้วเมื่อเสียงร้องของพวกเขาดึงดูดให้หมาป่าตัวเมียเข้ามาหามันไม่กินพวกเขาแต่กลับเลี้ยงดูพวกเขาแทนโรมูลัสและริมัสรอดชีวิตจนเดินทางไปพบกับนครโรมเมื่อ50ปีที่แล้วเด็กหญิงคนนี้ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากหมาป่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2มิชาเดอฟอนซิกาเสียพ่อแม่ไปเมื่อตอนอายุเพียง7ขวบเธอร่อนเร่อยู่นานหลายปีในป่าช่วงสงครามในยุโรปมิชาบอกว่าเธอรอดชีวิตมาได้โดยการเป็นลูกหมาป่า2ขามันเป็นอย่างไรกับการมีชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เป็นนักฆ่าที่ดุร้ายกันนะตอนที่อยู่กับพวกเขาฉันรู้สึกปลอดภัยและฉันก็ชอบที่จะอยู่กับสัตว์เป็นครอบครัวของฉันความรู้สึกของการอยู่ในครอบครัวที่รักลูกๆและมีความเคารพซึ่งกันและกันเป็นความสนุกอย่างมากเลยค่ะเป็นความรู้สึกทดแทนครอบครัวที่ฉันไม่มีค่ะมิชากล่าวว่าเธอพบความยุ่งยากในการปรับตัวเข้ากับสังคมของมนุษย์หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับหมาป่ามานานความสัมพันธ์ระหว่างปลาบิทริงและหอยกาบยังห่างไกลในเรื่องของความเมตตากรุณาพวกมันจึงอยู่ในอันดับที่9เพราะว่าหอยกาบไม่ได้มีส่วนใดๆในความสัมพันธ์ปลาบิทริงเป็นผู้กระทำเพียงฝ่ายเดียวและได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด